สวัสดีครับร้าน JB นะครับวันนี้จะมาประกอบเครื่องตัดไม้กระทิงดำ5800นะครับกระทิงดำ 58G นะครับตัวนี้สีเขียวรุ่นนี้มี2สีให้เลือกนะครับสีดำแล้วก็สีเขียวนะครับขั้นแรกเราก็จะมาประกอบจะมาติดเครื่องกันเลยนะครับแล้วก็ประกอบชุดพวกนี้เข้าไปนะครับเติมน้ำมันในช่องนี้นะครับบินซินผสม2ทีนะครับลิตรละ5ฝานะครับ4-5ฝานะครับหรือไม่ก็ตามอัตราส่วนที่เขียนไว้ข้างกระบอกนี้ก็ได้นะครับ20:1นะครับตรงนี้20อันนี้10นะครับนี่เติมเข้าไปออโต้ลุปขนาดนี้นะครับตรงเลข10นี้นะครับแล้วก็บินซินขนาดนี้นะครับผสมเขย่าให้เข้ากันแล้วก็เติมเข้าไปในช่องนี้อันนี้ผมผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ในช่องนี้เลยนะครับช่องด้านหลังนี้นะครับหรือกะเอาก็ได้นะครับลิตรละ4-5ฝานะครับออโต้ลุปส่วนช่องด้านหน้านะครับช่องด้านหน้าด้านนี้นะครับเติมน้ำมันหล่อโซ่นะครับใช้น้ำมันเครื่องที่สะอาดนิดนึงก็จะช่วยถนอมโซ่กับบาร์เรานะครับให้พังยากหน่อยทนนะครับถ้าเกิดว่าใช้น้ำมันเครื่องสะอาดดีนะครับถ้าใช้น้ำมันเครื่องเก่าก็ต้องกรองให้สะอาดนิดนึงนะครับถึงจะทนพวกกรองข้างในนี้แล้วก็บาร์กับโซ่เราจะทนอันนี้ผมใช้น้ำมันเครื่องใหม่นะครับเติมเข้าไปตัวนี้ลืมผสมไม่ได้นะครับต้องผสมทุกครั้งนะครับน้ำมันบินซินผสม2ทีนะครับไม่งั้นเครื่องน็อกเลยนะครับเติมน้ำมันนี้เสร็จแล้วก็ปิดฝาให้แน่นก่อนนะครับเสร็จแล้วก็วิธีติดเครื่องนะครับเอาสวิตช์ขึ้นตัวนี้นะครับขึ้นด้านบนแล้วก็ดึงโช๊คไม่ต้องเร่งนะครับเอาเท้าเหยียบไว้ตรงนี้นิดนึงก็ได้ครับแล้วก็ดึงสตาร์ทจนกว่าเครื่องมีทำท่าว่าจะติดนะครับมีเสียงจะติดแล้วก็เอาโช๊คกลับเดี๋ยวผมจะลองดึงดูนะครับดึงประมาณ5-6ครั้งนะครับเครื่องทำท่าจะติดอย่างนี้แล้วนะครับให้เอาโช๊คตัวนี้กลับนะครับไม่ติดถ้าไม่ติดเราก็เร่งนิดหนึ่งไปเปลี่ยนใส่บาร์22หรือ25ได้นะครับคือบาร์20 20 16ก็ได้หมดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะประกอบชุดนี้เข้าไปให้ดูนะครับอันนี้ประกอบไปเลยมั้ยวิธีการประกอบก็ใส่ตัวจับไม้เข้าไปก่อนนะครับอันนี้ชุดเดิมมันได้ครบชุดตามที่แจ้งไว้นะครับมีบาร์ 11.5 นิ้วโซ่1เส้นแล้วก็ชุดเครื่องมือไขควงแบน6เหลี่ยมตะไบบล็อกหัวเทียนนี่นะครับฝาประกับคู่มือกระบอกตวงน้ำมันนี่นะครับ1ชุดนะครับราคา 2,950 บาทนะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับแต่อันนี้ลูกค้าจะให้ใส่บาร์ยาวให้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่บาร์ตัวนี้เข้าไปให้เลยบาร์ชุดเดิมนี้ก็จะเก็บใส่กล่องไว้ขันตัวจับนี่เข้าไปให้แน่นก่อนนะครับขันแรกขันน็อตเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่โซ่เข้าไปในร่องสเตอร์นี้ให้ดีนะครับแล้วก็หันหัวเสื้อให้หันหัวโซ่ออกไปทางนี้เอาอย่างนี้หันผิดนะครับหัวโซ่กลับด้านนะครับต้องหันกลับไปทางด้านนี้อีกด้านนึงนะครับหันเขี้ยวโซ่ให้เดินไปทางด้านหน้านะครับมันจะกินเนื้อไม้นะครับอันนี้บาร์20ลูกค้าเขาซื้อมาเองลูกค้าซื้อมาให้ใส่ให้นะครับ
ูกค้าที่ซื้อเครื่องไปก็ไปซื้อเปลี่ยนเอาได้นะครับแต่ผมไม่ได้มีขายให้นะครับประกบฝาตัวนี้ให้เข้าล็อกแล้วก็มองดูเขี้ยวตัวนี้ให้มันตรงกับบานนะครับเสร็จแล้วก็ขันน็อตตัวนี้ให้พอตึงมือก่อนนะครับขันน็อตตัวนี้ให้พอตึงมือ2ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้โซ่ยังหย่อนอยู่นะครับเราก็จะตั้งโซ่ขันมาตัวตั้งโซ่นี้ขันเข้านะครับจนกว่าโซ่จะตึงพอดีนะครับถ้าตึงเกินเราก็คลายน็อตตัวนี้กลับหย่อนไปแล้วก็ขันเข้าไปอีกนิดนึงถ้าพอดีแล้วก็ล็อกน็อตตัวนี้ให้แน่นนะครับแล้วก็ลองติดเครื่องดูเลยก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับกระทิงดำ5800มีสีดำแล้วก็สีเขียวนะครับ2 สีขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปจนจบ